สรุปเลยนะทั้งช่องของเป้เนี่ยในระยะเวลา2ปีเป้ได้รายได้จาก YouTube มาฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับเป้ Baby Pose เป้อีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเป้จะมาเปิดเผยหมดเปลือกเลยว่าเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ทำยูทูบเบอร์เนี่ยรวยจริงหรือเปล่าเห็นบางคนซื้อบ้านแบบเป็น10ล้านบางคนซื้อบ้านแบบ30ล้านบางคนแบบโอ้โหไม่ก็ชีวิตดูหลาไฮโซมากการทำงานเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เนี่ยได้เงินเท่าไหร่พอที่จะเลี้ยงตัวเองได้ไหมไปดูกันก่อนเข้าไปดูนะคะเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe ช่องกดกระดิ่งไว้ให้เป้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เป้เนี่ยได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะคะแล้วก็คลิปเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นความลับด้วยที่จริงเชื่อว่าหาได้น้อยมากที่จะมาเปิดหลังบ้านให้ดูนะคะว่าได้เงินจากยูทูบเท่าไหร่ได้เงินจากการเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันก็อันนี้นะคะคือเป้อะบันทึกภาพจากหน้าจอไม่ได้เพราะว่า YouTube มันบล็อกเอาไว้เว้ยมันฉลาดมากมันกลัวว่าภาพจะชัดเกินก็เลยจะมาถ่ายให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะคะแปะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะคะก็คือช่อง YouTube ของเป้เนี่ยสร้างมาตั้งแต่ปี2018ก็คือประมาณ2ปีที่แล้วนะคะอันนี้ก็คือเพิ่งครบ2ปีหยกๆจริงๆนี่ค่ะเขาก็จะแสดงให้ดูเลยนะคะว่าถึงตอนนี้เนี่ยมีคนดูช่องของคุณเนี่ย4,39,573 ครั้งแล้วนะจ๊ะและมีผู้ติดตามทั้งหมดเนี่ย 47,862 คนเท่านั้นนะคะซึ่งมันก็อยู่ตรงเนี้ยมานานแล้วแหละ 47,000 คนน่ะมันก็ไม่ค่อยกระเตื้องเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็เป็นนิมิตหมายอันดีละกันว่าเรามาเปิดหลังบ้านให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะเพื่อที่จะได้รู้กันอันนี้แค่พูดถึงใน YouTube เฉยๆนะเป้เปิดเลยละกันว่าตลอดช่วงอายุ2ปีของเป้เนี่ยได้เงินทั้งหมด 76,897 บาทนะคะก็คือเป็นเงินที่เป้ได้ในเน็ตเลยจาก YouTube นะคะก็คือจะได้เท่านี้นั่นเองแล้วเป้ก็จะมาเปิดให้ดูเลยละกันว่าแต่ละคลิปตลอดอายุการใช้งานแอคเคาท์นี้ก็คือ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป้ได้เงินเท่าไหร่จากคลิปไหนๆนะคะก็คือนี่คลิปนี้นะคะเป็นคลิปลดน้ำหนักถาวร17กิโลโดยกินอาหารเซเว่นอะไรได้บ้างนะคะก็มีคนดู 1,277,912 ครั้งรายได้นะต้องเข้าไปดูในนี้หรอก็คือได้เงินจากคลิปเนี้ย 25,285 บาทจุด87สตางค์นะคะคลิปลำดับต่อไปเนี่ยที่ได้เงินตามกันมาติดๆเลยคือลดน้ำหนักง่ายๆ17กิโลไม่ได้ออกกำลังกายนะคะคลิปนี้ก็ได้เงิน 17,535 บาทคลิปนี้ก็ประมาณเกือบล้านวิวเหมือนกันอ๋อคลิปนี้ล้านวิวเหมือนกันก็จะได้ประมาณกันนะคะแล้วก็คลิปที่น้อยลงมานะคะก็คือพุงยุบภายในคืนเดียวทำได้ยังไงนะคลิปนี้ก็คนดูเยอะเหมือนกันนะได้ 6,700 บาทคนดูทั้งหมดเนี่ย 303,000 ประมาณ 303,000 กว่าๆนะคนคือจริงๆ YouTube เนี่ยมันจะไม่มีข้อกำหนดมาแน่ชัดหรอกนะว่ากี่วิวกี่วิวกี่วิวถึงได้เงินเท่าไหร่และได้เงินจากอะไรบ้างแต่ว่าโดยที่เราสังเกตกันเองอ่ะหลักๆแล้วคือผู้ติดตามเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะผู้ติดตามจะเยอะหรือจะน้อยก็ไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับอย่างเดียวเลยคือยอดวิวถ้ายอดวิวคลิปนั้นเยอะก็จะได้รายได้เยอะและถ้ายอดวิวคลิปนั้นเยอะมันก็จะมีคนมาลงโฆษณาในคลิปของเราเยอะเราก็จะได้เงินจากโฆษณามาในอีกส่วนหนึ่งด้วยและถามว่าโฆษณาตัวไหนจะให้เงินเราเท่าไหร่อันนี้ก็คือเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะคะเพราะว่า YouTube เขาจะแจกเงินเรามาให้ทุกเดือนเองโดยอัตโนมัติโอนเข้าบัญชีไปเลยนะจ๊ะซึ่งเขาก็ไม่ได้แจกแจงหรอกว่าได้จากคลิปไหนอะไรยังไงเท่าไหร่ต้องเข้ามาดูหลังบ้านอันนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้แจกแจงว่าเงินที่เราได้อะได้มาจากโฆษณาตัวไหนหรือว่าต้องทำยังไงถึงได้มาก็คือไม่ได้บอกนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ว่าคุณจะผู้ติดตามเยอะหรือว่าผู้ติดตามน้อยถ้ายอดวิวของคุณเยอะเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ได้เงินเยอะนะจ๊ะสรุปเลยนะทั้งช่องของเป้เนี่ยในระยะเวลา2ปีเป้ได้รายได้จาก YouTube มา 76,897 บาทจุด12สตางค์เป็นไงเพื่อนๆอาจจะฟังดูว่าเฮ้ยมันเยอะแต่ที่จริงอ่ะมันไม่ได้เยอะนะ2ปีหันไปดิทำงานประจำยังได้เงินเยอะกว่าเลยเพราะฉะนั้นนะคะ
จะรายได้จาก YouTube เนี่ยถือว่าเป็นรายได้โคตรเสริมอะเป็นแค่รายได้เสริมเท่านั้นนะคะเพราะว่าชีวิตประจำวันเราอะใช้เงินเยอะกว่านี้หมายถึงที่จำเป็นอะนะก็ต้องใช้เงินเยอะกว่านี้2ปีได้แค่ 76,000-77,000 เนี่ยถือว่าไม่สามารถเอามาเลี้ยงชีวิตประจำวันของเป้ได้นะคะแต่สำหรับคนที่แบบยอดวิวเยอะๆแบบเป็นล้าน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 ทุกอันเลยอะรายได้จากตรงเนี้ยเขาน่าจะเยอะถ้าถามว่าการเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เนี่ยได้รายได้จาก YouTube อย่างเดียวไหมก็คือ no นะคะไม่ใช่คือจะบอกว่าพอเราได้เริ่มทางเพจแล้วเนี่ยแล้วก็มีผู้ติดตามเยอะอันเนี้ยผู้ติดตามเกี่ยวมากๆเลยนะคะถ้าผู้ติดตามเราเยอะเนี่ยก็จะมีสปอนเซอร์มาให้เราทำคลิปอันนู้นอันนี้ที่มีของเขาวางไว้หน่อยสิคิดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ของเป้ส่วนใหญ่อะจำได้เลยคลิปแรกคิดไป 4,000 บาทรู้สึกแบบเฮ้ยภาคภูมิใจในตัวเองมากได้ตังค์ 4,000 จากการทำคลิปแค่คลิปเดียวซึ่งตั้งใจทำมากเว้ยหลังจากนั้นอ่ะคือเอาจริงมันเป็นเงินที่เยอะสำหรับเราในตอนนั้นเพราะว่าไม่ได้ลงทุนอะไรเลยเขาส่งของมาให้เราทำคลิปเราตัดคลิปไม่เสียอะไรเลยเสียแค่เวลาเท่านั้นของตัวเองได้ 4,000 หุ้ยดีว่าแต่ว่าเผอิญว่าแปะไม่ค่อยมีคนที่ทำในวงการเดียวกันก็คือไม่มีเพื่อนให้ปรึกษาเลยก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องเรียกเท่าไหร่อ่ะจนงานมันอะเริ่มเข้ามาบูมเดียวเยอะๆเพราะว่าตอนนั้นผู้ติดตามเป้อยู่ดีมันก็พุ่งฟุ๊บขึ้นมาเพราะว่าคลิปลดความอ้วนเป้แหละเป้ก็เลยถ้าจะมานั่งทำ 4,000 บาททุกคลิปอะมันไม่ไหวเลยก็เลยอัพขึ้นมาเลยเป็นหมื่นหนึ่งจ้ะรู้สึกว่าเอาว่าถ้าใครอยากได้เราจริงๆอะเขาก็คงยอมจ่ายหมื่นหนึ่งปรากฏได้ด้วยค่ะคือไม่มีการต่อราคาใดๆทั้งสิ้นหรือว่าถ้าต่อก็ต่อแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยได้ว่ะมันได้ว่ะคือเดือนนึงอ่ะพีคสุดสำหรับเป้เลยอ่ะคือได้ประมาณ 5-6 งานแต่ว่าที่น้อยที่สุดของเป้เลยก็คือไม่มีงานก็มีอย่างเช่นเดือนนี้ก็น้อยนะเดือนนี้แค่2รายเท่านั้นงั้นถ้าถามว่าบิวตี้บล็อกเกอร์เนี่ยจะรวยขนาดซื้อบ้านเป็น10ล้านเลยไหม30ล้านเลยไหมตามที่เขาทำคลิปกันนะเป้ว่ามีลุ้นในคนที่แบบเขาตั้งใจทำจริงๆมีคนติดตามเยอะๆฟีดแบคดีๆอ่ะยอดวิวเยอะอันนั้นนะก็คืออาจจะได้นะเพราะว่าคนอื่นอาจจะไม่ได้เรียกเงินคลิปละหมื่นแบบเป้ก็ได้บางคนเขาอาจจะแบบ 2-30,000 50,000 60,000ก็อาจจะมีแสนก็คงมีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นช่องทางที่ดีมากเลยที่จะปลดล็อกเราจากงานประจำนะคะให้มาทำงานอะไรแบบนี้ซึ่งเป็นอะไรที่เราชอบด้วยคือเป้ไม่รู้ว่าจะผิดกฎอะไรหรือเปล่านะที่มาเปิดเผยรายได้ของการทำงานเป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบนี้นะคะแต่ว่าก็เห็นคนสงสัยเยอะเนอะก็เลยทำให้ดูเลยละกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้อะไรยังไงเท่าไหร่บ้างแต่ละช่องก็รายได้ไม่เหมือนกันนะคะแต่ละช่องโฆษณาที่จะลงในช่องก็ไม่เหมือนกันอย่างช่องเป้เนี่ยเน้นอะไรเน้นเครื่องสำอางเน้นหมาสปอนเซอร์พวกนี้ก็จะเยอะนิดนึงสำหรับช่องเกมก็เน้นเกมสปอนเซอร์ก็จะเยอะนิดนึงในตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแต่ละช่องมาเทียบกันไม่ได้นะว่าคนนี้ได้เท่านี้คนนี้น่าจะได้เท่านั้นแต่ถ้าคุณทำช่องก็มาเทียบกับเราไม่ได้อยู่ดีว่าเราเท่านี้คุณจะต้องได้เท่านั้นอะไรอย่างนี้สำหรับคนที่ทำมานานแล้วไม่ได้เงินจาก YouTube สักทีอ่ะคือไม่ต้องท้อนะเอาจริงคนเราอ่ะมันต้องมีหลายช่องทางเว้ยถ้าเราทำงานประจำไม่ได้เราอยากจะทำงานเสริมเป็นงานอินฟลูเอนเซอร์แบบนี้อินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นแบบว่าแพแนลอ่ะก็ไม่ได้มีแค่ YouTube ถูกปะมี Facebook มี IG มี Twitterเราก็ศึกษากันว่าถ้าเราจะทำช่องแบบไหนเราควรจะไปในช่องทางไหนมากที่สุดคนถึงจะดูเยอะและที่สำคัญอย่าทำคอนเทนต์เรียนแบบคนอื่นควรที่จะสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะไม่ควรสร้างคอนเทนต์เรียนแบบคนอื่นเลยก็เป้ก็ฝากไว้เท่านี้ละกันคลิปนี้ก็สั้นๆหรือยาววะอาจจะยาวแม้เพราะว่าพูดรายละเอียดเกี่ยวกับรายได้เยอะไปนิดนึงก็เป้ก็หวังว่าใครที่ดูอยู่ณจุดนี้นะคะจะกด Subscribe กดกระดิ่งให้เป้ด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่ก็จะได้ติดตามกันนะจ๊ะแล้วก็เป้มีอีกช่องนึงนะคะเดี๋ยวเป้จะไปแคสเกมใน Facebook Gaming แล้วนะคะก็คือชื่อโบเป้เบ้โป้ Channel นะจ๊ะเป็น Channel เกมก็คือจะมาพยายามสตรีมทุกเย็นละกันนะเดี๋ยวกำลังกำหนดเวลาอยู่ไม่รู้ว่าจะเอาเวลาเท่าไหร่ดีนะคะก็เป็นอีกช่องทางนึงที่ไม่ได้หวังว่าจะได้รายได้จากนั้นแต่ว่าความสนุกเพราะตอนนี้ติดเกมแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกว่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ในไหนก็จะเล่นเกมอยู่แล้วเราก็สตรีมไปเลย
ถ้าใครอยากเข้าไปเจอเป้กับเจอจัมโบ้นะคะในนั้นก็เข้าไปติดตามได้นะคะโบเป้เบโป้ก็เข้าไปติดตามได้นะคะเบโป้เกมมิ่งแชนแนลนะจ๊ะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เป้ก็ไปก่อนแล้วทันนะคะอย่าลืมนะเปิดเผยขนาดนี้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องให้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย